ดีครับผมนัท NGO นะครับสนามนี้เราเป็นสนามที่10ครับก็เป็นสนามสัญจรนะฮะสนามสุดท้ายของปีนี้นะฮะที่สนามบุรีรัมย์หรือที่เขาเรียกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแด็กสเตอร์แท็กแห่งนี้นะฮะกิจกรรมเราก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่านี้เราเป็นรูปโปรตีนเนี่ย NGO เนี่ยเราจะมีเขาเรียกในช่วงการแว้นนะฮะเป็นวิถีของไบเกอร์บายบอยบายเกิลในการขับขี่รถสไตล์ NGO ของเราแต่วันนี้เรามาแข่งขันหน้าสนามบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการแข่งขันสัญจรเต็มรูปแบบเต็มระบบก็จะไม่มีการขับรถเล่นครับหรือซิ่งสไตล์ NGO ครับจะไม่มีนะฮะสนามนี้สำหรับวันนี้ครับรายการ NGO เรามีการจัดอันดับ1ใน5ประเทศไทยก็คือเราจะเดินสายไปทุกภาค4ภาคทั่วประเทศนะฮะเพื่อทำการแข่งขันให้กับพี่น้องชาวต่างจังหวัดนะฮะได้ร่วมทำการแข่งขันในงาน NGO เราก็เราจะเฟ้นหา1ใน5นะฮะรถที่เร็วที่สุดของแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์นั้นๆนะฮะแล้วก็แบ็กอัพเวลาไว้ของปีนี้แล้วซึ่งปีหน้าเราจะขยับเป็นเรื่องการชิงถ้วยพระราชทานนะฮะเราเลยต้องทำการแบ็กอัพเวลาไว้ให้รู้ว่าสัญจรปีนี้ปิดปีนี้ใครเป็นไรอะไรยังไงใครเร็วสุดแล้วแบ็กอัพไว้ให้รู้ว่าปีหน้าใครจะทำลายสถิติอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือสนามสุดท้ายของ NGO สัญจรสำหรับปีนี้นะฮะและแต่ยังไม่จบฮะมันมีสนามหลักคือสนามบางกอกแดกอเวนิวหรือที่เขาเรียกว่าสนามคลอง5เป็น NGO เต็มระบบทั้งแว้นทั้งแข่งนะฮะเต็มรูปแบบที่คลอง5วันที่13ธันวาคมนี้นะฮะเต็มระบบแน่นอนสำหรับสายแว้นต้องไปเลยครับไม่พลาดแล้วรอบนี้พิเศษคือทาง NGO เราเข้าใจจุดประสงค์ของน้องๆคือเราหาที่ปล่อยให้รุ่นน้องๆทุกคนคือเราลดรุ่นแข่งน้อยลงเหลือ3รุ่นที่เหลือเป็นการแว้นหรือการขับขี่สาย NGO เราเต็มๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตาม NGO นะครับอันดับแรกก็ดูใน Facebook นะฮะ NGO Drag นะฮะหลักๆเลยแล้วก็อีกถึงช่องทางนะฮะเป็น www.boxerracing.com นะฮะแล้วก็ตามนิตยสารต่างๆมากมายนะครับลองติดตามดู